คะขออนุญาตนำเข้าสู่การบรรยายช่วงต่อไปนะคะช่วงต่อไปจะเป็นการบรรยายของดร.อิสราสระสมาลานะคะในหัวข้อเรื่องโลชั่นป้องกันยุงลายกลิ่นนะคะดร.อิสราสระมาลาจบการศึกษาปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะถ้ามีข้อสงสัยว่าไอ้เจ้าโลชั่นไลท์กลิ่นเนี่ยมันมีคุณสมบัติดีอย่างไรสามารถยกมือถามได้เลยนะคะจะมีช่องตอบคำถามนะคะขออนุญาตส่งต่อให้ดร.อิสราค่ะเชิญค่ะขอบคุณมากครับพี่ส้มครับขอมาเป็นปัจจุบันนะครับเพราะว่าจะได้มองเห็นของแบบเดียวกันก็ตัวของผมเองนะครับก็อยู่ในส่วนงานของห้องปฏิบัติการระบบยังศพนะครับในตอนที่ทำตัวนี้เราก็มาจากเรื่องโพชั่นกันยุงอาจจะได้ฟังเกี่ยวกับปัญหาของยุงแล้วก็สถานะด้านสาธารณสุขมาเมื่อเช้าแล้วนะครับในห้องปฏิบัติการของเราเนี่ยเราจะมีเขาเรียกว่าเป็นพื้นฐานเบสิกexpertise ก็คือมีความชำนาญในเรื่องของแต่ละอย่างที่แตกต่างกันนะครับโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้มีพื้นฐานมาทางด้านยุงโดยเฉพาะเราก็จะมีพื้นฐานที่ความชำนาญที่เกี่ยวกับการขึ้นรูปทางด้านนาโนนะครับอย่างเช่นการฉีดขึ้นรูปพวกไฟเบอร์เกี่ยวกับเรื่องการน้ำนะครับเดี๋ยวดร.วรงค์จะมาพูดให้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการทำให้ของกระจายตัวนะครับของที่มันไม่สามารถละลายได้ตามปกติเราทำให้มันละลายด้วยเทคโนโลยีด้านนาโนนะครับทำให้มีการเก็บกักแล้วก็ควบคุมการปลดปล่อยนะครับด้วยเทคโนโลยีนาโนแล้วก็มีการชุบเคลือบให้ติดแน่นทนนานด้วยเทคโนโลยีนาโนคือพวกนี้เป็นความชำนาญของเราแต่ว่ามาวันหนึ่งนะครับก็ดร.อุไรชาครับคนแรกแฟนชิปของเราก็มาได้โจทย์วิจัยว่าเรามาช่วยกันป้องกันยุงที่จะทำให้เกิดโรคในประชากรเมืองไทยนะครับเขาก็แสดงตัวเลขที่สำคัญขึ้นมานะครับว่ายุงเป็นปัญหาที่มีผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์เป็นไงมากเราก็เลยตัดสินใจว่าเราลงมาช่วยกันส่วนตัวผมจะมาทางด้านนาโนแคปซูลเลชันแล้วก็เรื่องการซัสเพนชันดิสเพรสชันแล้วก็เรื่องคอนโทรลลิสนะครับก็เลยมาช่วยโจทย์เกี่ยวกับโลชั่นกันยุงไลท์กลิ่นนะครับเรื่องแรกเลยโลชั่นกันยุงในท้องตลาดมีมากมายอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่จะเป็นบีฟเบสก็คือจะใช้สารเคมีกลุ่มนี้ที่มีฤทธิ์ทำให้ประสาทสัมผัสยุงมันเกิดอาการบวมชานะครับมันก็จะไม่มากัดเอาอันนี้ก็ตามปกติแต่ว่ามันจะมีปัญหาเล็กน้อยตามมาอย่างเช่น เกี่ยวกับอาการแพ้ลิฟพอยซันนิ่งซึ่งเป็นปัญหามันเกิดขึ้นน้อยมากจริงๆมันเกิดขึ้นน้อยมากน้อยกว่าคนที่เป็นมาลาเรียแล้วเสียชีวิตซะอีกนะครับคือจริงๆเขาไม่คอนเซิร์นตรงนี้แต่ว่าเราก็ไม่อยากจะให้บุตรหลานตัวเล็กๆของเรานะฮะใช้ดีเพราะว่าเด็กตัวเล็กๆเนี่ยจะมีอาการระคายเคืองได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่นะครับคือไม่ถึงกับเป็นแบบแพ้อื่นเคยขึ้นมาแต่ว่าอาจจะระคายเคืองทุกที่นะครับรู้สึกไม่สบายตัวเรื่องเกี่ยวกับ material incompatibility ก็คือดีเนี่ยมีปัญหาอย่างตัวแอคทีฟของเขาเลยเนี่ยมันจะไม่ compatible กับกลุ่มพวกพลาสติกถ้าเกิดฉีดแล้วไปโดนเสื้อผ้าพวกเดินป่านะพวกเสื้อที่เป็นไนลอนหรือว่าเป็นโพลีสเตอร์บางทีมันจะทำให้ข้ามยุ่ยๆนะครับถ้าเกิดใครคุ้นเคยก็จะรู้ดีว่าข้ามฉีดเข้าไปในเสื้อผ้าล่มนะครับมันจะกัดตัวเสื้อแล้วทำให้เปื่อยเร็วแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับกลิ่นนะครับกลิ่นมันค่อนข้างแรงนิดหนึ่งซึ่งโปรดักต์ในของตลาดปัจจุบันเนี่ยก็แก้ปัญหาโดยการง่ายๆก็ใส่กลิ่นสังเคราะห์กลิ่นเข้าไปนะกลิ่นกุหลาบมั่งลาเวนเดอร์ไม้หรือว่ากลิ่นที่ทำให้รู้สึกสดชื่นนะก็ตัดปัญหาไปได้อีกอย่างหนึ่งนะครับแต่มันก็สร้างปัญหาตามมาก็คือในบางแอปพลิเคชันเราไม่ได้ต้องการกลิ่นนะครับอย่างเช่นการประชุมผู้บริหารนะฮะเราเป็นผู้บริหารระดับสูงนะแต่ว่าเราเป็นคนที่แพ้อยู่เราต้องทานพวกนี้ตลอดเวลานะโดยเฉพาะผมมีเพื่อนชาวต่างชาติมาเมืองไทยประชุมที่ไรก็ต้องทาพวกนี้แล้วมันทำให้เสียบุคลิกสำหรับผู้บริหารนะครับคือเดินเข้าห้องประชุมมาทุกคนรู้เลยว่าขอทายากันยุงมานะครับไม่มีใครว่าอะไรหรอกครับแต่ว่ามันเสียบุคลิกนิดหน่อยนะฮะactivity เกี่ยวกับพวก wildlife ซึ่งมันเป็น business sector หนึ่งที่เมืองไทยเราค่อนข้างกำลังเริ่มบูมตอนนี้เค
็คือการดูนกสองสัตว์นะครับเพราะว่าเรามีป่าที่ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็มีป่าปิดที่ให้คนเข้าไปศึกษาธรรมชาตินะฮะคือนอกจากศึกษาเกี่ยวกับเพื่อความบันเทิงแล้วเนี่ยมันจะมีศึกษาเพื่อเก็บข้อมูลนะฮะดูสถิติการลดจำนวนของสัตว์ที่หายากบางชนิดหรือว่าการติดตามสัตว์พวกนี้ใช้พวกยาที่มีกลิ่นรุนแรงไม่ได้นะตอนเขาที่คุยกับคนที่ทำงานมานะครับคือสัตว์เขาก็จะรู้ว่าอ๋อมีคนมาอยู่แถวนี้แล้วก็จะพยายามหลีกเลี่ยงไอ้ behavior หรือว่าพฤติกรรมของสัตว์นี่ก็จะเปลี่ยนไปเขาก็จะพยายามหลีกเลี่ยงแล้วก็พยายามปกป้องตัวเองด้วยวิธีต่างๆเช่นใส่หมวกตาข่ายบ้างแล้วก็ใส่เสื้อคลุมมิดชิดเข้าไปอยู่ในเต็นท์อะไรประมาณนี้ครับเป็น activity นึงอีก activity นึงก็คือเกี่ยวกับoutdoor activity ที่มีเด็กด้วยก็อย่างที่บอกในขั้นต้นว่าเราก็ไม่อยากให้ลูกหลานของเราเนี่ยมีการมาไต่เตือนเนื่องจากนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเอาเด็กไปออกพื้นที่เราก็ต้องเปลี่ยนไปใช้สารกันยุงชนิดอื่นซึ่งจริงๆในปัจจุบันก็มีอยู่แล้วแหละแต่ว่าก็บอกไว้ว่ามันเป็นเซกเตอร์หนึ่งของ business plan ของเรานะครับ อีกตัวหนึ่งซึ่งผมไม่ได้ใส่ไว้ในสไลด์นี้ก็คือจะเป็นเจ้าหน้าที่ตามเกี่ยวกับความมั่นคงของทางรัฐนะฮะก็จะจริงๆเราเป็นคนคิดไอเดียแล้วก็นำมาปรึกษาเราก็คือต้องการตัวที่ไม่มีกลิ่นเพื่อที่เวลาไปทำงานภาคสนามนะไปซุ่มจับตัดไม้ค้ายาค้าแรงงานมนุษย์อะไรพวกนี้เขาจะพาพวกอุปกรณ์กันยุงไม่ได้เพราะว่ากลิ่นมันออกไปครึ่งกิโลแล้วพวกที่ลำเลียงเขาก็จะรู้ตัวแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงอันนี้เจ้าหน้าที่บอกมาเองเลยว่าเขาต้องป้องกันด้วยวิธีอื่นจริงๆก็มีครีมของเภสัชกรรมทหารนะครับเป็นครีมดีแต่ว่าเขาแจกน้อยมากเจ้าหน้าที่บอกไม่พอใช้เขาก็อยากจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในท้องตลาดแต่แบบขอแบบไม่มีกลิ่นได้ไหมนะก็มาปรึกษาเราเหมือนกันอันนี้คือกลุ่มตลาดเป้าหมายนะครับ เราก็เลยมีโซลูชันออกมาก็คือเราต้องการผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ในฟิวแอปพลิเคชันได้นะอย่างแรกไม่มีกลิ่นหรือมีกลิ่นน้อยมากๆจนไม่กระทบกับการทำงานนะครับสามารถปกป้องได้ยาวนานไม่ใช่ว่าต้องทาบ่อยทุกๆ1ชั่วโมง2ชั่วโมงอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้นะครับสามารถแอพพลายได้ง่ายนะครับเป็นการทาการพ่นอะไรทำนองนี้ไม่ต้องมีการไม่ต้องมีพิธีกรรมมากมายนะครับแล้วก็สามารถใช้กับพวกกลุ่มซินเทติกไฟเบอร์ได้เช่นพวกผ้าร่มผ้าเต็นท์โดนไปบ้างก็ไม่เป็นไรในคำนองนี้หลักใหญ่ใจกว้างที่เราต้องการก็คือตัวสารออกฤทธิ์เนี่ยต้องเป็นของที่ FDA กับองค์การอนามัยโลก approve ให้ใช้กันยุงได้ให้ใช้ในผลิตภัณฑ์ได้เพราะไม่งั้นตัวผลิตภัณฑ์จะออกของตลาดยากมันจะต้องมีโปรเซสเกี่ยวกับพวก toxicity study อะไรทั้งหลายเยอะแยะนะฮะก็เลยจบมาด้วยการใช้ไอคาริดินหรือว่าในชื่อการค้าบางทีเขาเรียกไอคาริดินนะแล้วก็มี IR 3535ซึ่งตัวนี้ในของตลาดก็มีอยู่ทำไมต้องใช้2ตัวนี้อย่างแรกไอพาริดินมี efficacy สูงมากนะครับสูงพอๆกับหรืออาจจะสูงกว่านี้ด้วยซ้ำIR 3535เป็นตัวที่มี efficacy ต่ำกว่าแต่มีความปลอดภัยสูงมากๆจนถึงขนาดเขาอนุญาตให้ใช้ได้ในสตรีตั้งครรภ์ให้ใช้ในเด็กทารกได้นะครับก็จะเห็นนี้ให้ผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด1ยี่ห้อนะครับที่ใช้ตัวนี้นะครับเราออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สามารถเกิดเป็นนาโนอิมัลชั่นหรือว่าเป็นโครงสร้างที่เป็นอนุภาคได้เมื่อสัมผัสกับอากาศหรือสัมผัสกับเหงื่อหรือน้ำนะครับเพื่อทำให้มันสามารถเกาะติดกับพื้นผิวได้แล้วก็ติดกับผิวคนเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวจะอธิบายว่าเราทำยังไงนะครับแล้วก็เทคโนโลยีที่ใช้ต้อง scalable คือสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตได้ง่ายนะครับให้ใช้เครื่องมือที่วิริสมาหลาสังเคราะห์ได้ครั้งละ3มิลลิกรัม5มิลลิกรัมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะออกออกตลาดได้ช้ากว่าไม่ใช่ว่าออกไม่ได้นะครับสุดท้ายมันออกได้แต่ว่ามันจะมีกระบวนการเกี่ยวกับวิศวกรรมเพื่อทำให้มันผลิตได้เยอะๆเนี่ยตามมาแล้วก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับนี่คือตัวโปรดักต์ของเราทีนี้เราทำยังไงเพื่อให้ได้โปรดักต์ตัวนี้นะครับเรามองไปที่เทคโนโลยีที่เรียกว่า Self-Emulsifying เทคโนโลยีก็คือเ
การทำให้เกิดอิโมชันด้วยตัวเองนะคือตัวสารสำคัญเนี่ยอาจจะอยู่ในรูปของสารละลายใสๆนะฮะอยู่ในขวดใสๆถ้าดูตรงนี้นะจะเอามาวางไว้นะครับทีนี้เราเติมตัวแอคทีฟคอมเพลว์เข้าไปอาจจะเป็นไอคาริดินอาจจะเป็นไออาร์สามห้าสามห้าแล้วมีการปรับสูตรเพื่อให้เหมาะสมกับตัวแอคทีฟแต่ละตัวนะครับและเมื่อโดนอากาศหรือว่าโดนน้ำหรือเนี่ยตัวโครงสร้างของสารละลายเนี่ยจะเปลี่ยนปุ๊บกลายเป็นนาโน dispersion นะก็จะเห็นว่าเป็นคอลลอยด์กลุ่นเป็นเม็ดมันมีประโยชน์ยังไงมันสามารถเก็บกักตัวสารแอคทีฟไว้ในตัวคอลลอยด์ได้ดีนะไม่ละลายไปตามน้ำแล้วก็ปล่อยออกมาอย่างช้าๆครับทีนี้เราออกแบบยังไงนะครับไอ้การที่จะทำให้มันเปลี่ยนจากใสเป็นขุ่นกลับมาใสเนี่ยเราก็ออกแบบโดยการศึกษาเขาเรียกว่าเป็น ternary phase diagram หรือว่าเป็นแผนภูมิวัฏภาคนะครับคือเราจะ plot ว่าสัดส่วนของน้ำสัดส่วนของตัวน้ำมันสารแอคทีฟสัดส่วนของ surface tension ที่ใช้เนี่ยยังไงเท่าไหร่แล้วแต่ละส่วนเนี่ยมันเกิดโครงสร้างอะไรขึ้นมาบ้างเพราะว่าในห้องปฏิบัติการนาโนของเราก็จะมีหน่วยที่วิเคราะห์ทดสอบเขาก็จะดูว่าเมื่อผสมตามสัดส่วนนี้แล้วโครงสร้างที่เกิดมาเป็นยังไงนะฮะแล้วเมื่อเราได้โครงสร้างที่เราต้องการแล้วเราก็ทำให้มันใสโดยการปรับเปลี่ยนไปที่โครงสร้างไปที่ formulation ที่ใกล้เคียงแต่ว่าเป็นโครงสร้างคนละแบบนี่ออกไหมฮะอย่างเช่นสมมติอย่างโซนตรงนี้ถ้าเกิดเราใส่น้ำใส่น้ำมันใส่ surfactant ในสัดส่วนประมาณเท่านี้โครงสร้างที่เกิดมาเป็น micelle หรือว่าเป็น nano emulsion นะครับ oil in water แต่ว่าเมื่อเราปรับสัดส่วนของน้ำเพิ่มขึ้นนิดเดียวมันกลายเป็นของใสเป็น bicontinuous micro emulsion ซึ่งเราเล่นกับตัว surfactant ตัว solventที่มันยับเยินง่ายที่มันระเหยได้ง่ายบอกในที่นี้เลยก็ได้เราใช้เอทานอลนะครับเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยก็คือแต่เอทานอลเป็นนิดนึงกลายเป็นใสเอทานอลระเหยปุ๊บกลายเป็นไมโครอิมัลชันง่ายมากนะฮะแต่ว่าความยากของมันคือตอนที่สร้างให้นี่ขึ้นมาแล้วก็การวิเคราะห์โครงสร้างในระดับนาโนทีนี้พอมันกลายเป็นอนุภาคมันมีประโยชน์ยังไงอย่างแรกมันเก็บกักสารสำคัญเอาไว้ข้างในได้นะครับโดยที่อยู่ในอนุภาคไมเซลก็อนุภาคตัวนี้มันสามารถแทรกเข้าลงไปในชั้นระหว่างเซลล์ผิวหนังนะครับคอนดิโอไซต์ตรงส่วนนี้มันจะเป็นแมทริกซ์อนุภาคมันจะแทรกไปได้ดีถ้าเป็นโซเวนต์มันจะแทรกไปได้ไม่ดีเพราะตรงนี้มันจะมีคล้ายๆคิวตินมันจะเคลือบอยู่เป็นไข่เคลือบบางๆอยู่นะครับมันแทรกไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นอนุภาคจะแทรกง่ายนะแล้วก็จะนำพาให้ตัวสารออกฤทธิ์เนี่ยให้ลงมาฝังอยู่แถวๆนี้คือลงไปไม่ลึกนะครับอยู่เฉพาะผิวหนังชั้นนอกแค่นั้นก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้การปล่อยสารออกฤทธิ์มันออกมาอย่างช้าๆนะจะแตกต่างกับการทาบนนี้เสร็จแล้วทำพิยาคิวิตี้เดินไปเดินมาเหงื่อออกสักพักหนึ่งมันก็ปุ๊บระเหยหายไปหรือว่าหยดไปพร้อมกับเหงื่อนะครับแล้วก็มีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งที่เกิดจากการแทรกเข้าไปมันทำให้เรารู้สึกสบายมันจะต่างกับครีมที่แบบทาเรารู้สึกมันเหนียวเหนียวมันเคลือบๆอยู่ยังไงชอบคนนะครับตัวนี้ใช้แล้วมันจะรู้สึกสบายกว่าอยู่ตัวรูขุมขนมันไม่โดนอุดนะฮะก็จะสามารถระบายเหงื่อออกมาได้ตามปกติมันสามารถต้านทานน้ำและเหงื่อได้ดีในระดับหนึ่งเพราะว่ามันอยู่ชั้นตรงนี้แต่พอเหงื่อออกมาเหงื่ออยู่ข้างนอกนะครับไม่สามารถแฉออกไปได้นะครับแล้วยิ่งโดนน้ำโดนเหงื่อตัวเฟสของมันจะยิ่งเปลี่ยนทำให้มันละลายน้ำได้ยากขึ้นนะครับด้วยคุณสมบัติของตัวทาเพราะฉะนั้นมันก็ยิ่งเกาะเราแน่นขึ้นอันนี้เป็นความแปลกของมันอันนี้คือตัวโปรดักที่เราใช้อยู่ก็คือเป็นฟอร์มูเลชันที่มีไอคาริดินแต่เห็นว่ามันใสๆนะครับเหมือนกันของที่บนโต๊ะแล้วก็พอเราจัดการระเหยตัวทำละลายออกไปนิดนึงมันก็จะเปลี่ยนขุ่นปุ๊บมาแบบนี้เลยนะครับจะเห็นว่ามันขุ่นแต่ไม่มากยังพอเห็นลางๆได้อยู่ก็คือบอกได้ว่าขนาดอนุภาคของมันเนี่ยอยู่ในระดับต่ำกว่าไมครอนซึ่งตัวนี้เราลองให้อาหารในพื้นที่ใช้ดูแล้วเขาก็โอเคชอบนะก็กำลังรออยู่ว่าจะมีใครมาจับตัวนี้ไปผลิตขายนะครับวันนี้เรามีผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับก็จะเห็นว่าก็มีบางคนนะครับที่แบบต่ำๆแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยค่าเฉลี่ย
็จะเกิน2ชั่วโมงสำหรับยุงลายบ้านปกติยุงลายบ้านเนี่ยมาตรฐานอยู่ที่2ชั่วโมงเท่านั้นเองเกิน2ชั่วโมงได้ถือว่ายอดเยี่ยมผ่านมาตรฐานแล้วนะครับตัวโปรดักต์ในท้องตลาดบางทีเขาก็จะเคลมว่า8ชั่วโมงแต่ว่ามันก็จะมีว่าบางคนที่เป็นอาสาสมัครเนี่ยก็จะเซนซิทีฟกับยุงก็ดึงดูดยุงได้มากหน่อยเขาก็จะมาเกาะนะก็จะทำให้ค่าเฉลี่ยมันลดลงแล้วนอกจากนั้นเรายังคอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องเซฟตี้ด้วยนะฮะยกตัวอย่างเช่นเราทำอินวิโทรทอกซิตี้อะเซทก็คือการทดสอบในเซลไลน์เซลไอเกลาตินไซด์เซลผิวหนังนี่แหละครับดูว่ามันมีผลมีฤทธิ์ในการทำอันตรายกับเซลมากน้อยแค่ไหนก็ปรากฏว่าอันนี้คือตัว commercial product ที่อยู่ในท้องตลาดนะครับก็มี3ตัวเราเอามาเทียบปรากฏว่าตัวของเราก็คือค่าจะอยู่ใกล้ๆกันกับตัว commercial product ตัวที่มีความปลอดภัยสูงนะฮะส่วน commercial product อีก2ตัวนี้จะรุนแรงกว่านิดนึงนะครับจริงๆมันก็ปลอดภัยนะครับแต่ว่าอาจจะมีการระคายเคืองหรือว่ามีการแดงของผิวบ้างนะฮะนอกจากตัวการทดสอบในอินวิโทรเราก็มีการส่งไปทดสอบกับอาสาสมัครที่เป็นมนุษย์ด้วยนะก็มีผลการทดสอบว่ามีแดงบ้างมีคันอะไรทำนองนี้ครับก็โดยรวมผลการทดสอบก็บอกว่ามีความปลอดภัยสูงนะครับก็ผู้บริโภครับได้นะครับแล้วเราก็สเตตัสตอนนี้เราอยู่ในระหว่างการยื่นขอจด IP ขอจดสิทธิบัตรผ่านทาง NASDAQ แล้วก็มีการทำโปรดักชันในระดับไพลอตนะครับมีการนัดทำฟิลทรายกับอาหารในพื้นที่สักประมาณเนี่ยครับอีก 2-3 เดือนนี้น่าจะได้สับมิทคอนเซนต์แล้วก็เราจะขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์น่าจะขึ้นได้ในปีหน้าก็หวังว่าตัวเทคโนโลยีตัวนี้น่าจะมีประโยชน์กับท่านผู้ประกอบการแล้วก็สนใจจะมาร่วมกับเรามีคำถามอะไรบ้างไหมครับเห็นไหมครับถ้าเกิดไม่มีคำถามครับครับผมเชฟไลน์เป็นทุกของพอตัวนี้เชฟไลน์อยู่ได้นานมากเลยครับเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาเรียกว่ามันมีอินเนอร์เจนสเตเบลิตี้คือความคงตัวสแตนดาร์ดเทอร์โมไดนามิกสูงมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ลูกโซเวนเพราะฉะนั้นจะไม่มีการตกตะกอนหรือว่าลอยตัวนอกจากอย่างเดียวคือเปิดฝาทิ้งไว้โดนอากาศโซเวนก็ระเหยมันจะกลายเป็นคอนเวิร์ตครับผมก็จะมีปัญหาเรื่องการเก็บที่นิดนึงว่าห้ามโดนอากาศถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมขอแจ้งขอแค่แอปพลายใช้กับอะไรได้บ้างใช่ไหมครับผมต้องย้อนกลับไปสไลด์แรกเลยนะครับขอบคุณที่ส้มที่ถามนะครับก็คือตัวกลุ่มทาร์เก็ตของเรานะครับก็คือเดินป่าดูสัตว์ส่องสัตว์ทำงานในป่านะครับเกี่ยวกับเรื่องการเจ้าหน้าที่ที่ทำเกี่ยวกับความมั่นคงนะครับอันนี้ก็เป็นลูกค้าเราแล้วก็เรื่องคนบางคนที่แคร์มากๆที่ไม่ต้องการจะให้มีกลิ่นมาทำให้เสียบุคลิกหรือแม้กระทั่งการใช้กับเด็กซึ่งเราต้องการให้มันมีการระคายเคืองต่ำกว่าตัวที่อยู่ในท้องตลาดปกติเราก็จะมาเลือกใช้ตัวนี้ตลอดเป็นคนแคร์น้ำหอมอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมส่งต่อให้ทางพี่ส้มนะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกับงานวิจัยของเราขอบคุณมากครับขอบคุณดร.อิศรานะคะ